สนับสนุนโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด AP Honda อุบัติเหตุเป็นศูนย์เริ่มที่ตัวคุณ PTT Live Station ความสุขหลากสไตล์ในที่เดียวสายการบินบางกอกแอร์เวย์เอเชียบูติกแอร์ไลน์กล้องติดรถยนต์ MacView SD Camera ภาพคมชัดคุณภาพคงทนเอาละครับช่วงนี้ครับเราพบกับช่วงเตือนภัยไวโซนนะครับเป็นช่วงใหม่นะครับของรายการคลินิกอุบัติเหตุนะครับในวันนี้ครับเราได้รับเกียรตินะครับจากรองศาสตราจารย์นะครับนายแพทย์อดิศักดิ์ผลิตผลการพิมพ์นะครับท่านผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็กนะครับโรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับพูดถึงอุบัติเหตุในเด็กนะคุณหมอนะมันมีอะไรบ้างครับที่เป็นคำว่านิยามอุบัติเหตุในเด็กครับผมคืออุบัติเหตุในเด็กนี่ต้องถือว่าเป็นกลุ่มอาการที่สำคัญคนะที่ทำให้เด็กนี่ต้องเสียชีวิตนะแล้วก็ต้องนอนโรงพยาบาลต้องขาดเรียนนะคำว่าอุบัติเหตุมันก็หมายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากพลังงานนะพลังงานแรงกลแรงไฟฟ้าแรงสารเคมีแรงเคมีทั้งหลายพวกนี้นะฮะมากระทำต่อร่างกายเกินกว่าการป้องกันของร่างกายที่จะป้องกันตัวเองได้เช่นทะลุผิวหนังนะฮะกระดูกหักอย่างนี้เป็นต้นนะฮะแล้วก็เกิดโดยความที่ไม่ได้ตรงใจให้เกิดขึ้นอย่างนี้เราเรียกว่าเป็นอุบัติเหตุเป็นอุบัติเหตุเป็นนิยามของคำว่าอุบัติเหตุนะมันก็จะรวมตั้งแต่ยกอย่างเช่นแรงกลเช่นรถชนตกต้นไม้นะฮะแรงกลที่เป็นสิ่งของที่ไปอุดตันทางเดินหายใจนะหรือแม้แต่น้ำนะที่ทำให้ขาดอากาศหายใจก็เป็นการจมน้ำการสำลักสิ่งแปลกปลอมนะเชือกเส้นสายพันรัดคอนี่เป็นต้นนะแรงความร้อนเช่นความร้อนลวกไฟไหม้นะสารเคมีเช่นสารที่เป็นกรดด่างแล้วไปกัดกร่อนเด็กกลืนเข้าไปกัดกร่อนร่างกายนะอาจจะเป็นพลังงานที่เข้ามามากเกินไปนะเช่นความร้อนสูงเกินขนาดนะเช่นการลืมเด็กไว้ในรถแล้วความร้อนก็ทำให้ร่างกายเขานะเสียหายไปพวกนี้รวมสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นพลังงานเป็นผู้กระทำเป็นตัวกระทำมากระทำกับร่างกายเกินกว่าการป้องกันของร่างกายที่จะป้องกันเอาไว้ได้ครับนะซึ่งยิ่งเป็นเด็กด้วยบางทีอาจเด็กอาจจะหนึ่งไม่ประสีภาษานะฮะไม่รู้ชื่อหรือตัวเองไม่ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสาเหตุด้วยใช่ไหมครับเราก็แบ่งอุบัติเหตุนี่เป็นตามปัจจัยเสี่ยงนะว่าอะไรเป็นสาเหตุหรือเป็นความเสี่ยงเนี่ยได้สามประการด้วยกันใหญ่ๆเลยนะอันที่หนึ่งก็คือเกิดจากตัวเด็กเองนะเช่นเด็กเล็กนะฮะเด็กเล็กไม่รู้ไม่ยังไม่รู้ไม่เข้าใจเหตุผลเข้าใจความเสี่ยงไม่สามารถป้องกันตัวเองได้นี่เป็นต้นนะครับเป็นพฤติกรรมของเด็กเด็กโตก็ซนหน่อยปีนป่ายวัยรุ่นก็หูก้าวร้าวบุกป่าฝ่าฟันเข้าไปในสิ่งอันตรายครับอันที่สองก็เป็นผู้ดูแลเด็กครับถ้าเด็กเล็กก็ผู้ดูแลก็พ่อแม่คุณครูต้องดูแลใกล้ชิดนะเด็กโตผู้ดูแลเด็กก็ต้องไปสอนนะได้ฝึกสอนหรือเปล่าเด็กถึงจะไม่รู้ถึงจะไปมีพฤติกรรมเสี่ยงแบบนี้เป็นต้นนะก็เป็นปัจจัยที่2ผู้ดูแลอันที่3คือสิ่งแวดล้อมครับสิ่งแวดล้อมนี่รวมทั้งสิ่งแวดล้อมที่เป็นโครงสร้างกายภาพตึกรามบ้านช่องต้นไม้สนามเด็กเล่นเป็นต้นนะรวมทั้งผลิตภัณฑ์รอบตัวเด็กเข้าของเครื่องใช้ของเล่นนะเพราะฉะนั้น3ปัจจัยเสี่ยงนะเป็นสาเหตุสำคัญของอุบัติเหตุเกิดจากพฤติกรรมของเด็กบวกกับการดูแลที่ไม่ดีบวกกับสิ่งแวดล้อมที่มีความเสี่ยงนะนั้นในการป้องกันอุบัติเหตุแต่ละชนิดนะที่เกิดขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบพลังงานชนิดใดก็ตามก็มาวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงทั้ง3ด้านแล้วก็นำไปสู่การป้องกันได้ครับคุณหมอมีคำพูดหนึ่งที่ผมจำได้หมอจะบอกว่าถ้าเด็กอายุเท่านี้ต้องอยู่ในระยะคว้าถึงถ้าอยู่ในวัยเท่านี้อยู่ในระยะเข้าถึงนะฮะก็คือประมาณตั้งแต่เกิดถึง3ปี3ปีนี่คือต้องคว้าถึงเลยก็อยู่ในอยู่ในสมือมือเราเลยนะฮะแล้วเลย3ปีขึ้นไปถึง6ปีต้องอยู่ระยะมองเห็นตลอดเวลาเข้าถึงนะฮะอันนี้ก็เป็นครับคําแนะนํานะครับจากคุณหมออดิศักดิ์หรือการพิมพ์นะครับซึ่งทุกๆสัปดาห์นะครับคุณหมออดิศักดิ์นะครับจะมาพูดเรื่องเหล่านี้นะครับเพื่อเตือนภัยให้กับท่านผู้ปกครองนะครับวันนี้นะครับทางรายการนะครับต้องขอบคุณนะครับคุณหมออดิศักดิ์ผลิตผลการพิมพ์นะครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับแล้วตอนนี้นะครับเราไปพบช่วงต่อไปของรายการครับ
เอาละครับเมื่อกี้นะครับเราได้เตือนภัยวัยสนนะครับวันนี้เรามาเตือนภัยวัยผู้ใหญ่นะครับเกี่ยวเรื่องอุบัติเหตุทางถนนนะครับที่เกิดขึ้นเป็นรายวันนะครับแขกผู้ร่วมรายการวันนี้นะครับท่านดร.นัฐการวัยเนตรนะครับสวัสดีครับพี่อุ้ยครับสวัสดีคุยครับเราคุยเรื่องรถนะมีทั้งรถโดยสารนะฮะรถเมล์รถของชานเนาะรถเรียนนะฮะแล้วบรรทุกวันนี้เราจะคุยเรื่องรถอะไรครับพี่อุ้ยนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นภัยรายวันเหมือนกันนะที่เกิดขึ้นแต่บางทีเป็นข่าวบางทีไม่เป็นข่าวนะแต่ถ้าเป็นข่าวก็จะอยู่บนหน้าหนังสือพิมพ์สัก 2-3 วันแล้วก็จางหายไปรเราเรียกว่าคอนเทนเนอร์เนาะโอ้ ยิ่งเดี๋ยวนี้นะพี่อุ้ยนะการค้าการขายมากขึ้นนะตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยยิ่งเยอะขึ้นค่ะครับมันเหมือนว่าเศรษฐกิจเหมือนจะดีนะคะถ้ามีการบริการวิ่งจริงๆแล้วเราเปิด AEC นะครับพี่จากกรุงเทพท่าเรือแหลมฉบังท่าเรือคลองเตยมุ่งตรงไปไหนคะเมียวดีเลยค่ะไปออกแม่สายก็ได้ไปออกแม่สอดก็ได้นะคะไปหนองคายก็ได้ไปทางใต้ก็ได้เพราะฉะนั้นจะมีรถอย่างเงี้ยมาอยู่บนท้องถนนเยอะเยอะมากแล้วรถอย่างเงี้ยจะมาทำเกิดอุบัติเหตุอะไรบ้างครับหลักๆเลยนะคะคือไม่ค่อยเฉี่ยวชนเพราะวิ่งไม่ไหวช้าวิ่งช้าแต่น้ำหนักแต่ถ้าน้ำหนักเยอะปัญหาคือหนึ่งขึ้นที่สูงครับเขาเรียกอะไรยูเทิร์นกลับรถรูปเกือกม้าค่ะขึ้นไปเลี้ยวไวค่ะครับตู้คอนเทนเนอร์พลิกตกลงมาเราก็ได้ยินบ่อยใช่ไหมคะอันนี้พี่อุ้ยได้ข่าวมาแว่วๆแล้วเขาบอกว่าคนขับรถคอนเทนเนอร์เนี่ยเขาบอกเขาไม่ล็อกตู้อันนี้บอกเลยนะว่ามันเป็นความไม่รับผิดชอบนี่โทษนะคะโทษทั้งสองฝั่งหนึ่งฝั่งผู้ประกอบการอันที่สองฝั่งผู้บังคับใช้กฎหมายครับค่ะหนึ่งมันต้องมีกฎหมายอยู่คุณต้องล็อกมัดตรึงยึดแน่นถูกไหมคะเขาบอกว่าตัวรถของคุณต้องปลอดภัยไม่เกิดอันตรายกับผู้อื่นถูกไหมคะเขาบอกว่าเขาล็อกแล้วพี่อุ้ยฮะเกิดเลี้ยวโค้งอะไรอย่างนี้นะมันจะพลิกทั้งคันใช่รถเขาเสียหายเขาก็จะพยายามป้องกันอันตรายหรือความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับตัวรถของเขาแต่มันเป็นความไม่รับผิดชอบต่อสังคมต่อสังคมเพราะว่าคุณจะเห็นว่าตู้คอนเทนเนอร์ตกทับรถเก๋งโอกาสรอดไหมคะน้ำหนักตู้คอนเทนเนอร์กี่ตันแต่ว่าของหรือสินค้าที่บรรทุกอีก20กว่าตันนะคะรวมกับตู้คอนเทนเนอร์อีกนะคะอันนี้เราบอกเลยว่าคุณหมดสิทธิ์มาหายใจหรือหมดสิทธิ์ลุกขึ้นมาอุทธรณ์ใดๆเสียชีวิตอย่างเดียวเลยที่สำคัญนะคะคอนเทนเนอร์เวลาไม่ล็อกคุณแค่เลี้ยวโค้งนะคะในถนนปกตินะคะถนนโค้งนิดนึงแล้วก็มีรถคันอื่นอยู่ระหว่างตอนที่เขาเลี้ยวโค้งไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งหรือมอเตอร์ไซค์โอกาสที่จะมองไม่เห็นแล้วพลิกตกหรือว่าทับกันเนี่ยเกิดขึ้นได้บ่อยมากนะคะครับผมเห็นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราควรป้องกันได้สักทีนะตอนนี้เกิดเหตุผวาไหมคะเห็นตู้คอนเทนเนอร์ปุ๊บทำไงคะอยู่ให้ไกลเข้าไว้ไม่อยู่ที่หลังก็ไปข้างหน้าถูกไหมคะจะไม่อยู่ในวงเลี้ยวของตู้คอนเทนเนอร์โดยเด็ดขาดเมื่อไหร่ก็ตามอยู่ในวงเลี้ยวเนี่ยโหใจไม่ดีนะคะสวดมนต์อย่างเดียวเลยค่ะแม้ติดไฟแดงนะคนทั่วไปนะพี่วิวแล้วติดไฟแดงอยู่ด้วยกันเนี่ยก็ใจหายแล้วใจหายฮะคือเคยเจอตั้งแต่ตู้คอนเทนเนอร์ตกจากทางด่วนก็มีได้ข่าวว่าคุยกันเมื่อสักไม่กี่วันเนี่ยนะคะกับในเรื่องความปลอดภัยทางถนนนะคะกระทรวงคมนาคมหรือว่ากรมทางหลวงกำลังพิจารณาว่าจะไม่อนุญาตให้รถคอนเทนเนอร์หรือรถบรรทุกขนาดใหญ่ขึ้นใช้ทางพวกนี้ทางพิเศษค่ะทางพิเศษเพราะว่าอะไรคะทางพิเศษบางที่นะคะราวกันตกหรือว่าตำแหน่งของอุปกรณ์กันตกเนี่ยไม่ได้มีไว้ป้องกันรถขนาดใหญ่แบบนี้มันมีไม่ทั้งสายถูกไหมคะครับอันนี้อันตรายก็คุยกันว่าเอ๊ะมันต้องออกประกาศหรือมันต้องห้ามเลยไหมครับพอไม่ได้ขึ้นอยู่บนนั้นอ้าวทีนี้ก็ต้องมาวิ่งปะปนกับข้างล่างกับข้างล่างทุกคนก็ต้องเขาเรียกอะไรระมัดระวังซึ่งกันถ้าจะย้อนกลับไปต้นเหตุก็น่าจะมาจากผู้ประกอบการครับนะคะทำอย่างไรให้ผู้ประกอบการช่วยกันรับผิดชอบครับนะคะอันที่สองคนขับค่ะครับคุณต้องไม่ขับเร็วเมื่อคุณบรรทุกของหนักและตู้ของคุณไม่ได้ผูกยึดไว้กับรถถูกไหมคะอันที่3ผู้บังคับใช้กฎหมายเห็นช่วยเอาจริงเอาจังสักทีเถอะนะคะอันนี้คือช่วยกันคนละครึ่งนะคะผู้ใช้รถใช้ถนนอื่นบางทีระวังได้บางทีระวังไม่ได้ค่ะเราเหมือนต้องเอาตัวรอดอ่ะมันเกินไปเนาะในแง่ของ public transport หรือว่า
การขนส่งที่ปลอดภัยเนี่ยค่ะมันต้องมีตามลำดับมานะคะต้องหนึ่งเข้มงวดเรื่องการบังคับใช้กฎหมายมีจิตสำนึกที่ดีต่อผู้ใช้รถใช้ถนนหมายถึงผู้ประกอบการแล้วก็ผู้ขับขี่ที่ก็ต้องเป็นผู้ที่มีการขับขี่ที่ใช้ทักษะใช้สมรรถนะของตัวเองนึกถึงผู้ใช้รถใช้ถนนอื่นหนึ่งทึบนึกถึงความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนอื่นด้วยเช่นกันครับนี่ก็เป็นการเตือนภัยนะครับจากท่านดร.รัตการวัยเรศนะครับเกี่ยวเรื่องรถเทเลอร์นะครับหรือรถขนบรรทุกตู้เทเลอร์นะฮะต้องให้ความระมัดระวังอย่างสูงนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่อุ้ยมากๆเลยครับพี่อุ้ยขอบคุณมากครับสวัสดีครับและช่วงนี้นะครับเราพักสักครู่ก่อนครับ